Wrap Up6:07 น.อภิสิทธิ์ชี้เลือกตั้งคือโอกาสของประชาชนไม่ใช่เพื่อให้ใครอยู่ต่อหรือใครคนหนึ่งได้กลับบ้านชูสโลแกนประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยต้องสุจริต16:24 น.ประธานหอการค้าไทยจีนคาดนักท่องเที่ยวปีนี้เข้าไทยเพิ่มขณะการค้าระหว่างประเทศยังทรงตัว16:40 น.ไทยเมียนมาประชุมระดับวิชาการมุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานล่าสุด16:59 น.บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับที่1575และ1565จุดแนวต้าน1595และ1610จุดจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/61Wrap Up